กลุ่มวิป3ฝ่ายนะครับคุณผู้ชมอาจารย์วันนอท่านก็นั่งเป็นประธานในที่ประชุมอาจารย์วันนอเนี่ยก็เรียกประชุมแล้วก็คุยกันเมื่อประมาณ2ชั่วโมงด้วยกันนะครับในที่สุดที่ประชุมก็มีมติร่วมกันบอกว่าในการเปิดประชุมรัฐสภาในวันอังคารที่22สิงหาคมเนี่ยให้เริ่มประชุมกันตอน10โมงเช้าแล้วกรอบเวลาการอภิปรายเกี่ยวกับผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีเอาอย่างนี้ให้เต็มที่ไม่เกิน5ชั่วโมงแบ่งเป็นโควต้าสวพูด2ชั่วโมงโควต้าสสพูด3ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพูดกันจนแบบน่าจะชุ่มปอดพอสมควรละก็จะให้มีการลงมติกันในเวลาไม่เกินบ่าย3ก็คือ15นาฬิกาหลังจากนั้นน่าจะใช้เวลาไม่นานนะครับคุณผู้ชม17นาฬิกา30นาที5โมงครึ่งน่าจะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วในที่ประชุมเนี่ยก็ยังเห็นว่าคนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีไม่จำเป็นต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ไม่ต้องมาโชว์วิชั่นที่รัฐสภาเพราะมันก็จะมีเสียงเรียกร้องว่าควรจะต้องมาพูดไหมเพื่อให้ได้เห็นว่าทิศทางแนวทางนโยบายความคิดอะไรต่างๆเนี่ยเมื่อวานนี้อาจารย์วันนอบอกที่ประชุมเห็นแล้วบอกไม่จำเป็นเพราะไม่ได้มีข้อบังคับของรัฐสภากำหนดให้คนที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ครับในที่ประชุมได้รับแจ้งจากประธานฝ่ายกฎหมายของสภานะครับก็ได้นำเสนอว่าเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดไว้ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมาแสดงวิสัยทัศน์ประการที่สองข้อบังคับของการประชุมรัฐสภาก็ไม่มีข้อกำหนดว่าผู้ที่ถูกเสนอชื่อต้องมาแสดงวิสัยทัศน์แล้วก็ประกอบกับทีนี้มันมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเป็นยัตติของคุณรังสิมันโรมเนี่ยนะคะยัตติด่วนที่เสนอค้างเอาไว้ครั้งก่อนยังไม่ได้มีการพิจารณาจะรับหรือไม่รับยังไงมติที่ว่าก็คือให้มีการทบทวนมติรัฐสภาเรื่องของการเสนอชื่อนายกซ้ำอะค่ะยังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องนี้เมื่อวานนี้ที่ประชุมวิป3ฝ่ายก็พูดคุยและเห็นด้วยแบบนี้ออกมาบอกว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยนะวันที่22สิงหาคมคุณรังสิมันโรมสามารถเสนอเจตนารมยัตติด่วนอันเดิมได้แต่ไม่สามารถนำมาทบทวนได้นะคะเพราะว่าให้เหตุผลแบบนี้ถ้าเกิดว่ามีการนำมาทบทวนเนี่ยมันอาจจะเกิดปัญหาว่ามติรัฐสภาสามารถนำมาทบทวนได้อีกเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาต่อความน่าเชื่อถือของรัฐสภาได้ค่ะที่ประชุมก็เห็นว่าเมื่อได้มีการเสนอเรื่องนี้แล้วให้ประธานใช้อำนาจของประธานตามรัฐธรรมนูญมาตรา80คือว่าไม่รับว่าเป็นยติด่วนนะครับแต่นำมาเสนอได้เพราะว่าจะมีผลกระทบต่อยติที่ลงไปแล้วแล้วก็ยติอื่นถ้ามีการทบทวนก็จะเป็นประเด็นปัญหาขึ้นมาใหม่ประกอบกับว่าคุณผู้ชมทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยในการประชุมวิป3ฝ่ายเนี่ยก็จะมีฝั่งของคุณไผ่ลิกแล้วก็คุณรังสิมันโรมเนี่ยมาร่วมในที่ประชุมด้วยนะครับหลังจากประชุมกันเสร็จสับปุ๊บด้วยความที่ก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีมีความใกล้ชิดกันก็หยอกล้อกันบรรยากาศก็เลยค่อนข้างชื่นมื่นอ่ะไปดูกันหน่อยฮะจับมือเลยฮะจับมือจับได้โอ้จับได้รักกันไหมครับน้องแบบแก้มเลยได้ไหมอ่ะไม่กินข้าวคุยกันบ่อยคุยกันบ่อยร่วมกันคุยกันเราไม่ร่วมกันไม่ว่าใครจะไปไหนไม่ไปไหนแล้วนะครับยังไม่ได้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ทั้งสองคนจริงๆว่าอยู่กันเป็นสี่นะเมื่อกี้เขาก็จับมืออ่ะนี่จับมือกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับคุณไผ่ลิกบอกว่าเป็นเพื่อนกันคุยกันบ่อยเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะสนิทสนมคุ้นเคยกันดีส่วนคุณรังสิมันโรมก็มีการแซวกันบอกนี่เดี๋ยวเขาจะไปเป็นรัฐบาลแล้วอีกฝั่งนึงก็แซวกลับอันนี้จะเป็นฝ่ายค้านเหรออะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมครับก็เหมือนกับคือเหมือนกับคุณไผ่ลิกก็บอกอย่างนี้ว่าก็เป็นเพื่อนกับทุกคนเพราะฉะนั้นทำงานร่วมกันได้อยู่แล้วนี่ก็คือฝั่งของคุณไผ่ลิกส่วนคุณรังสิมันโรมเมื่อวานนี้เนี่ยให้สัมภาษณ์ออกมาเอาเอาไว้แล้วก็ย้ำถึงจุดยืนของทางพรรคก้าวไกลนะครับเกี่ยวกับการโหวตนายกรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าบอกทุกอย่างเนี่ยยังเหมือนเดิมก็คือไม่ให้คะแนนในการโหวตเลือกนายกจากรัฐมนตรีจากแคนดิเดตของเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นชื่อเศรษฐาชื่อใครยังไงก็ตามเพราะยืนยันไปหลายครั้งแล้วว่าถ้าเพื่อไทยเอาพรรคลุงมาร่วม
มีลุงก็ไม่มีก้าวไกลและทีนี้ถามว่าวันโหวตจะถึงขั้น walk out เลยไหมคุณรังสิมันบอกนะคะว่ายังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นให้ทุกอย่างเป็นไปตามกลไกปกติก็อยากให้ทุกอย่างมันราบรื่นนะคะรวมถึงตอนนี้จากที่ได้พูดคุยกับสมาชิกพรรคก้าวไกลทุกคนบอกว่าทำใจได้แล้วที่จะต้องเป็นฝ่ายค้านทุกอย่างเนี่ยต้อง move on และเดินหน้าต่อไปทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดค่ะก็ผมคิดว่าในส่วนของจุดยืนของพรรคก้าวไกลเราก็เหมือนเดิมว่าเราคงไม่ให้คะแนนนะครับสำหรับการโหวตนายกรัฐมนตรีในชื่อของคุณเศรษฐาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับหากมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะฮะในฝั่งพรรคเพื่อไทยเพราะว่าเราก็ยืนยันไปหลายครั้งนะครับว่าถ้ามีลุงไม่มีเรานะครับผมว่ามันไม่น่าเชื่อนะคือเราฝัน14พฤษภาเราฝันตั้งรัฐบาลประชาชนอ่ะกลายเป็นรัฐบาลลุงมันก็คงเป็นเรื่องที่ยากที่สังคมจะรับไหวนะครับแต่ไม่เป็นไรมันก็ต้องมูฟออนมันก็ต้องเดินต่อนะครับเราก็ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุดอย่างตรงไปตรงมาให้ได้คุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าก้าวไกลก็จะกลับไปทำหน้าที่ในการเป็นฝ่ายค้านก็คือต้องเน้นเรื่องการตรวจสอบขณะเดียวกันในวันที่22สิงหาคมสัปดาห์หน้าที่จะมีการโหวตนายกกันเสียงของสว.ก็สำคัญมากๆเพราะตอนนี้เสียงของเพื่อไทยก็ถึงแม้จะรวมกับหลายๆพรรคก็ตามแต่มันยังได้ไม่ถึง375เมื่อวานนี้สว.สมชายแสวงการก็บอกว่าในที่ประชุมเนี่ยวิป3ฝ่ายมีการสอบถามพรรคเพื่อไทยนะครับว่าสรุปแล้วเพื่อไทยเนี่ยจะเสนอชื่อใครชิงนายกรัฐมนตรีแต่เพื่อไทยก็ยังพูดไม่ชัดเจนแล้วบอกเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยในวันที่21สิงหาคมคือเพื่อไทยเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าในวันจันทร์ที่จะถึงคุณผู้ชมเดี๋ยวเขาจะเอาบรรดาพรรคร่วมที่เป็นพันธมิตรทั้งหมดนะ มาแถลงข่าวเพื่อเป็นการประกาศจุดยืนว่าทั้งหมดเนี่ยจะรวมเสียงให้กับทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็จะมีการประกาศชื่อของบุคคลที่เป็นแคนดิเดตเพื่อไทยซึ่งที่ผ่านมาก็คือมีอยู่ชื่อเดียวนะครับชื่อของคุณเศรษฐาแต่ทีนี้เนี่ยเพื่อไทยบอกเขาก็รอเวลาวันจันทร์ที่จะประกาศแต่เมื่อวานเนี้ยสว.สมชายก็ถามในที่ประชุมก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะขอให้เพื่อไทยเนี่ยทำเรื่องนี้ให้มันมีความชัดเจนส่วนแนวทางของสมาชิกวุฒิสภาว่าจะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโหวตเลือกคุณเศรษฐาไหมเพราะตอนนี้ข่าวบอกว่าก็มีรวมไทยสร้างชาติมาแล้ว มีพลังประชารัฐมาแล้วเพราะฉะนั้นพอ2พรรคนี้มาสว.ก็น่าจะโหวตให้กับเพื่อไทยได้ง่ายๆนะทางด้านของสว.สมชายบอกมันก็ไม่เกี่ยวมันไม่ส่งผลต่อเสียงโหวตของสว.นะประเด็นนี้เพราะสุดท้ายแล้วมันขึ้นอยู่กับความคิดของแต่ละคนนะคะคือเป็นรายบุคคลส่วนว่าจะโหวตให้คุณเศรษฐาหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยทางด้านในมุมของสว.สมชายเองบอกขอตรวจสอบก่อนนะคะถึงถ้าเกิดว่าตรวจสอบคุณเศรษฐาแล้วไม่มีปัญหาก็โหวตให้แต่ถ้ามีปัญหาก็คงไม่เห็นด้วยค่ะไม่ได้บอกว่าจะโหวตให้หรือไม่ให้นะหลักก็สว.ก็ตรวจตามปกติคือเหมือนเราตรวจความประพฤติพฤติกรรมทางจริยธรรมที่เราตรวจองค์กรอิสระครับนะครับถ้าเห็นว่ามีปัญหาเราก็ไม่โหวตให้ถ้าไม่มีปัญหาเราก็โหวตให้อาจจะผ่านก็ได้หรืออาจจะไม่ผ่านก็ได้นะคือขึ้นอยู่กับการแถลงชี้แจงของพรรคร่วมว่าตกลงว่าเอายังไงสว.ก็เป็นแค่องค์ประกอบที่รัฐธรรมนูญมาตรา272ประชามติให้เรามาให้ความเห็นชอบนะการเริ่มต้นของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลเป็นเรื่องของสส.อ้าวข่าวที่บอกว่าสว.จะไม่ยกมือโหวตให้กับคุณเศรษฐาเพื่อว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะโน่นไปดันเอาชื่อของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยมานั่งเป็นนายกเนี่ยนะครับสว.สมชายบอกไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นเพราะต่อให้คุณเศรษฐาไม่ได้ก็ยังมีแคนดิเดตเพื่อไทยคนอื่นคุณอุ้งอิงคุณชัยเกษมนะไหนยังมีแบบคุณอนุทินอีกภูมิใจไทยอีกคุณผู้ชมครับทีนี้ก็เลยมีเสียงวิจารณ์ว่าถ้าครั้งนี้สว.ไม่โหวตให้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายสว.ถูกว่านะถูกตราหน้าว่าเป็นอุปสรรคต่อการเดินหน้าประเทศสว.สมชายบอกก็ชินนะมันเป็นวาทกรรมที่ด่าสว.อยู่แล้วนะคุณผู้ชมซึ่งส่วนตัวก็ไม่ได้กังวลบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าใครเหมาะสมเป็นนายกก็พร้อมจะโหวตให้ครับสสก็จัดรัฐบาล377เสียงก็เคยจัดมาแล้วนี่สมัยคุณทักษิณนะทีนี้ก็จัดกันไม่ได้มันก็เลยมาอยู่ที่สว.ซึ่งเราให้ความชอบด้วยก็ไม่มีปัญหาสว.ทำหน้าที่ของตัวเองตรงไปตรงมาอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้กังวลแล้วเราก็ไม่ได้ขัดขวางถ้าใครเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีเราก็โหวตให้ใครไม่เหมาะสมเราก็ไม่โหวตให้เอาสว.อีกสักคนหนึ่งสว.กิติศักดิ์สว.กิติศักดิ์เองอ่ะบอกแบบนี้นะคือบอกว่าเสียงสว.ตอนนี้ยังไม่นิ่งนะคะและคาดว่าจะมีความชัดเจนเมื่อไหร่คะ21สิงหาหรือ
หรือยังมีหรืออีกนะหรือตอนได้ตอนไหนอีกคะถ้า21สิงหาไม่นิ่งเช้าวันที่22เช้าวันโหวตเลยโอ้เช้าวันโหวตเลยค่ะก็ต้องดูแนวโน้มนะในเรื่องของการลงมติเรื่องนายกซึ่งสว.เกียรติศักดิ์อันนี้น่าสนใจบอกว่าคอยดูเลยนะบรรยากาศเนี่ยดุเดือดแน่นอนเพราะอะไรล่ะคะทำไมถึงดุเดือดสว.กิติศักดิ์บอกว่าเพราะตอนนี้สว.บางท่านติดใจประเด็นแรกก็คือเรื่องคุณสมบัติของคุณเศรษฐาเนี่ยตามที่คุณชูวิทย์ร้องเรียนอันนี้ถูกต้องไหมคุณสมบัติเหมาะหรือเปล่าและอีกประเด็นก็คือเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญค่ะอย่าลืมว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาออกมาบอกแล้วว่าเขาจะแก้ไขทั้งฉบับตั้งแต่การประชุมครม.นัดแรกซึ่งมุมนี้ล่ะค่ะสส.มองไปว่าทำแบบนี้เพื่อไทยเนี่ยต้องการจะดึงใครกลับบ้านหรือเปล่าแล้วมองว่าการแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้หนักกว่าการนิรโทษกรรมแล้วเหมือนกับว่าต้องการดึงใครกลับมาเป็นพิมพ์เขียวของใครหรือเปล่าก็ย้ำทิ้งท้ายว่าขอให้จับตาดูบรรยากาศวันโหวตนายกรับรองดุเดือดเลือดท่วมจ่อแน่นอนค่ะคุณผู้ชมทีนี้อีกพักหนึ่งที่จะมาร่วมกับทางเพื่อไทยก็คือพักรวมไทยสร้างชาติคุณเอกนัทคุณขิงเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับก็พูดถึงเรื่องการมาร่วมกับทางพักเพื่อไทยคือที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีตัวของคุณเอกนัทกับทางคุณพีรพันธ์ที่เป็นหัวหน้าพักพูดคุยกับทีมเจรจาของเพื่อไทยใช่ไหมครับแล้วก็เงื่อนไขก็คือว่าสำคัญต้องไม่มีเรื่องการแก้มาตรา112ซึ่งเพื่อไทยก็ยืนยันบอกไม่แก้นะครับพอไม่แก้ทางรวมไทยสร้างชาติก็เลยตัดสินใจง่ายในการมาร่วมทำงานกับทางเพื่อไทยแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องการแบ่งกระทรวงใดๆนะครับส่วนที่บอกว่าคุณเอกนัทก็คือเป็นแกนนำของกปปส.ในอดีตที่เคยออกมาเคลื่อนไหวต้านฝั่งเพื่อไทยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจนถึงตอนนี้คุณเอกนัทบอกไม่มีอะไรติดค้างกันแล้วเพราะอะไรเพราะคุณเอกนัทบอกเหตุการณ์มันผ่านมากว่า10ปีแล้วความขัดแย้งระหว่างเสื้อเหลืองเสื้อแดงกปปส.ควรจะยุติได้แล้วควรจะร่วมมือกันเดินหน้าประเทศอย่าไปจมกับความขัดแย้งในอดีตเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าด้วยความปรองดองสมานฉันท์ดีกว่านี่คือในมุมของคุณเอกนัทส่วนอีกคนหนึ่งคุณธนกรก็ในฐานะรองหัวหน้าพักเนาะยืนยันอีกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยนะว่าตอนนี้เรายินดีที่จะโหวตหนุนนะคะแคนดิเดตจากพรรคเพื่อไทยโดยทางด้านรวมไทยสร้างชาติไม่ได้มีเงื่อนไขกำหนดกระทรวงอะไรทั้งนั้นนะคะไม่มีปัญหาเรื่องนี้เพราะบุคลากรของพรรคทุกคนพร้อมทำงานอยู่แล้วนะแล้วย้ำเหมือนเดิมค่ะว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วแหละที่ทุกพรรคการเมืองควรจะต้องสลายสีเสื้อยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเดินหน้าสู่ความปรองดองแล้วคุณธนกรบอกด้วยค่ะว่าวันโหวตนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวคอยดูทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเราก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของกระทรวงต่างๆนะครับโดยในพรรคยึดหลักที่สามารถที่จะทำงานให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่เนี่ยพรรคก็ยินดีนะครับไม่มีปัญหาผมคิดว่าวันหนึ่งมันก็น่าจะถึงเวลานะครับในการที่พรรคการเมืองในแต่ละพรรคเนี่ยได้สลายสีเสื้อนะครับแล้วก็มันควรที่จะยึดประโยชน์ของประเทศด้วยความปรองดอง